วัสดีครับตอนที่38การประมาณค่าภายในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันช่วงที่1วัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีการประมาณค่าภายในช่วงโดยวิธีผลต่างย่อยของนิวตันและเพื่อให้ผู้เรียนนะครับเห็นตัวอย่างการนําระเบียบวิธีนี้ไปใช้ในการประมาณค่าภายในช่วง สำหรับแนวคิดการประมาณค่าภายในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันนะครับเราจะกำหนดให้ pn เป็นพหุนามประมาณค่า degree n ของฟังก์ชัน f นะครับที่แต่ละจุด x 0 x 1ไปจนถึง xn แล้วเราจะสมมุติให้ pn อยู่ในรูปของ pn x เท่ากับ a 0บวก a 1, 1> <_ S 2> คูณกับ x ลบ x 0 บวกไปจนถึง a n คูณกับ x ลบ x 0คูณกับ x ลบ x 1ไปจนถึง x ลบ x n ลบ1โดยที่ p n ของ x i นะครับจะต้องเท่ากับ f ของ x i ทุกๆ i ตั้งแต่0จนถึง n นะครับและถ้าเราทราบค่าของ a 0 a 1ไปจนถึง a n เราก็จะสามารถสร้างฟังก์ชันพหุนามดีกรี n สำหรับการประมาณค่าฟังก์ชัน f ที่เราต้องการได้แล้วนะครับเรามาเริ่มต้นจากการพิจารณาหาค่าของ a 0กันก่อนนะครับจากที่เรากำหนดไว้ว่า pn ของ x มีค่าเท่ากับสมการนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าในพจน์ที่2จนถึงพจน์สุดท้ายจะมีเทอมของ x ลบ x 0 และถ้าเราแทน x ด้วย x 0ลงไปจะทำให้พจน์ต่างๆเหล่านี้มีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้น pn ที่ x 0จะมีค่าเท่ากับ a 0และจากที่เรากำหนดไว้นะครับว่า pn ที่ x 0จะต้องมีค่าเท่ากับ f ที่ x 0เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าของ a 0มาแล้วนะครับ a 0จะมีค่าเท่ากับ f ของ x 0นั่นเอง เมื่อเราแทนค่า a 0ด้วย f ของ x 0ลงไปในสมการของ p n x นะครับเราก็จะได้สมการของ p n x ดังนี้นะครับํำนองเดียวกันกับการหาค่าของ a 0นะครับต่อไปเราจะมาพิจารณาการหาค่าของ a 1ผู้เรียนสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่พจน์ที่3ลงไปจนถึงพจน์สุดท้ายจะมีเทอมของ x ลบ x 1 เพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนค่า x เท่ากับ x 1ลงไปในสมก,การของ p n x นะครับเราก็จะได้ว่าพจน์ที่มีเทอมของ x ลบ x 1จะมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า p n ของ x 1จะมีค่าเท่ากับ f ของ x 0บวกกับ a 1คูณกับ x 1ลบ x 0ดังนี้นะครับ และเนื่องจาก p n ของ x 1มีค่าเท่ากับ f ของ x 1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะแทนค่า f ของ x 1ลงไปด้านซ้ายมือของสมการนะครับจากนั้นจะจัดรูปเราจะได้ว่า a 1จะมีค่าเท่ากับ f ของ x 1ลบด้วย f ของ x 0ทั้งหมดหารด้วย x 1ลบ x 0ดังนี้นะครับ และเมื่อเราแทนค่า a 0และ a 1ลงไปใน p n ของ x นะครับเราก็จะได้ p n x เท่ากับสมการนี้นะครับพจน์นี้คือ a 0นะครับส่วนพจน์นี้คือ a 1คูณกับ x ลบ x 0ต่อไปเรามาพิจารณาหาค่าของ a 2นะครับโดยการแทน x เท่ากับ x 2ลงไปในสมการของ pnx นะครับเราก็จะได้ว่า pnx 2มีค่าเท่ากับ f ของ x 0บวกกับ fx 1ลบ fx 0หารด้วย x 1ลบ x 0คูณกับ x 2ลบ x 0บวกกับ a 2คูณกับ x 2ลบ x 0และคูณกับ x 2ลบ x 1นะครับ ส่วนพจน์ข้างหลังนะครับมีเทอมของ x ลบ x 2เพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับ0นะครับเราก็เลยได้ pn ของ x 2ตามสมการนี้นะครับและเนื่องจาก pn ของ x 2มีค่าเท่ากับ f ของ x 2เพราะฉะนั้นเราจะแทนค่า f ของ x 2ลงไปด้านซ้ายมือของสมการนะครับ จากนั้นเราแก้สมการหาค่าของ a2 จะได้ตามนี้นะครับเมื่อเ,เรามาดูความสัมพันธ์ของ a0, a1 และ a2 นะครับจะพบว่าจาก a0 เท่ากับ f ของ x0 และจาก a1 เท่ากับ f ของ x1 ลบด้วย f ของ x0 ทั้งหมดหารด้วย x 1ลบ x 0ผู้เรียนจะสังเกตเห็นไหมครับว่าในการหาค่าของ a 1เราต้องใช้ค่าของ a 0ในการหานะครับและทำนองเดียวกันจากสูตรของ a 2นะครับผู้เรียนจะพบว่าพจน์นี้นะครับเป็นค่าของ a 1เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าการหาค่าของ a 2 และ A1 เราจะใช้ผลต่างของฟังก์ชันตัวก่อนหน้านะครับหลังจากที่เราหาค่าของ A0 A1 และ A2 แล้วนะครับเราจะเขียนค่าเหล่านี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ของผลต่างย่อยเพื่อให้สูตรพหุนามประมาณค่าอยู่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเราจะกล่าวต่อไปนะครับ ต่อไปเราจะมานิยามสัญ,ญลักษณ์ผลต่างย่อยกันนะครับเราจะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์วงเล็บปีกแข็งผลต่างย่อยอันดับ0คือค่าของฟังก์ชันที่แต่ละจุดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนแทนด้วย f วงเล็บปีกแข็ง xi จะมีค่าเท่ากับ f ที่จุด xi ผลต่างย่อยอันดับ1นะครับแสดงเป็นคู่ คือสัดส่วนของผลต่างในอันดับก่อนหน้าเราจะกำหนดดังนี้นะครับ f วงเล็บปีกแข่ง xi xi บวก1จะมีค่าเท่ากับผลต่างย่อยอันดับศูนย์ของ xi บวก1ลบกับผลต่างย่อยอันดับศูนย์ของ xi ทั้งหมดหารด้วย xi บวก1ลบ xi นะครับหรือพูดง่ายๆว่าเราจะเอาตัวถัดไปลบตัวก่อนหน้า ผลต่างย่อยอันดับที่ k นะครับเราจะเขียนแทนด้วย f วงเล็บปีแข็ง xi xi บวก1ไปจนถึง xi บวก k นะครับกําหนดโดยเป็นผลต่างของอันดับก่อนหน้าหารด้วย xi บวก k ลบด้วย xi นะครับซึ่งเป็นชุดของ k บวก1ตัวจากการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้นะครับเราจะพบว่า สัมประสิทธิ์ต่างๆของฟังก์ชันพหุนาม pn สามารถเขียนได้ในรูปผลต่างย่อยนะครับคือ a 0คือผลต่างย่อยอันดับ0 a 1อยู่ในรูปของผลต่างย่อยอันดับ1นะครับและ an จะอยู่ในรูปของผลต่างย่อยอันดับ n ดังนั้นนะครับเมื่อเราแทนค่าสัมประสิทธิ์ a 0จนถึง an ในรูปของสัญ,ญลักษณ์ผลต่างย่อยเราจะได้ว่า pnx สามารถเขียนในรูปสัญ,ญลักษณ์ผลต่างย่อยได้ดังนี้นะครับหรือสามารถเขียนในรูปของ summation ได้ดังข้างล่างนี้นะครับเราจะเรียก pnx นี้ว่าสูตรการประมาณค่าในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันนะครับหรือ นิว t ันส์อินเ p อร์โพลา d อ v รี e ดิว f f เด e ดเ e เรนซ์ฟอาเราสามารถเขียนสูตรการประมาณค่าในช่วงโดยระเบียบว,วิธีผลต่างย่อยของนิวตันนะครับให้อยู่ในรูปของตารางเพื่อสะดวกในการคำนวณได้ดังนี้ครับเริ่มต้นเราจะแทนค่าจุด x i และ f ของ x i ลงไปในตารางก่อนนะครับ จากนั้นเราจะทำการหาค่าผลต่างย่อยอันดับ0ซึ่งก็ได้จากค่าของ f ของ xi นั่นแหละนะครับต่อไปทำการคำนวณหาค่าผลต่างย่อยอันดับ1นะครับจากผลต่างของผลต่างย่อยอันดับ0ที่ติดกันเช่นนะครับถ้าเราอยากจะหาค่าผลต่างย่อยอันดับ1ของ f วงเล็บปีกแข็ง x 0 x 1เราจะหาได้จาก f วงเล็บปีกแข็ง x 1ลบ f วงเล็บปีกแข็ง x 0ทั้งหมดหารด้วย x 1ลบ x 0ผลต่างย่อยอันดับ1ของ f วงเล็บปีกแข็ง x 1 x 2นะครับจะคำนวณได้จาก f วงเล็บปีกแข็ง x 2ลบ f วงเล็บปิกแข็ง x 1ทั้งหมดหารด้วย x 2ลบ x 1นะครับสำหรับค่าผลต่างย่อยอันดับ1ในช่องอื่นๆเราก็จะทำในลักษณะเดียวกันนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการหาค่าผลต่างย่อยอันดับ2โดยในการหานะครับ เราจะทำในลักษณะเดียวกันกับการหาผลต่างย่อยอันดับ1น,นะครับเช่นเราต้องการหาค่าของ f วงเล็บปีกแข็ง x 0 x 1 x 2จะคำนวณจาก f วงเล็บปีกแข็ง x 1 x 2ลบกับ f วงเล็บปีกแข็ง x 0 x 1ทั้งหมดหารด้วย x 2ลบ x 0ในค่าอื่นๆในตารางก็จะทำในลักษณะเดียวกันนะครับ ซึ่งเราจะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงผลต่างย่อยอันดับที่ n โดยที่ผลต่างย่อยอันดับที่ n นะครับเราจะหาได้จากผลต่างของผลต่างย่อยอันดับที่ n ลบ1ที่ติดกันนะครับแล้วก็หารด้วย xn ลบ x 0เมื่อเราได้ค่าทั้งหมดในตารางแล้วนะครับ ผู้เรียนจะพบว่าค่าที่เราทำสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองไว้ในแต่ละแถวนะครับจะคือค่าสัมประสิทธิ์ a0, a1, a2 ไปจนถึง an ของการประมาณค่าภายในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันที่เราได้กล่าวมานั่นเองนะครับซึ่งเราจะนำค่าเหล่านี้ ไปแทนลงในสูตร p n ของ x ต่อไปตัวอย่างนี้นะครับต้องการประมาณค่าภายในช่วงที่ x เท่ากับ6โดยใช้ระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันเมื่อเรากำหนดข้อมูลให้ดังตารางนี้นะครับขั้นตอนแรกเราจะสร้างตารางเพื่อหาค่าผลต่าง อันดับต่างๆนะครับโดยที่เราเริ่มต้นจากการใส่ค่าของ xi และ f ของ xi ลงไปในตารางก่อนนะครับจากนั้นนำค่าของ f ของ xi แต่ละค่ามาใส่ในช่องของผลต่างย่อยอันดับที่0ครับคำนวณหาค่าผลต่างย่อยอันดับ1 โดยใช้ค่าของผลต่างย่อยอันดับ0นย์นะครับยกตัวอย่างเช่นค่าผลต่างย่อยอันดับ1ของ x 1และ x 0คำนวณได้ดังนี้นะครับและค่าผลต่างย่อยอันดับ1ของ x 2และ x 1คำนวณได้ดังนี้เช่นเดียวกันนะครับ เราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบอันดับ1ทั้งหมดขั้นตอนต่อไปคำนวณหาค่าผลต่างย่อยอันดับที่2จากการใช้ผลต่างย่อยอันดับที่1ตัวอย่างเช่นนะครับผลต่างย่อยอันดับที่2ของ x 0 x 1 x 2คํคำนวณได้ดังนี้นะครับ เราจะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะคำนวณผลต่างอันดับที่3และอันดับที่4นะครับจากนั้นเราจะนำค่าในตารางบางส่วนนะครับมาสร้างฟังก์ชันประมาณค่าภายในช่วงโดยใช้ระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันโดยที่เราจะทราบค่าของ A0, A1, A2, A3, และ A4 นะครับและเมื่อเรานำค่าสัมประสิทธิ์ A0 จนถึง A4 แทนลงไปในพหุนาม P4 นะครับเราก็จะได้ฟังก์ชันประมาณค่าภายในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันเป็น P4 ของ X เท่ากับสมการนี้นะครับ และเมื่อเราต้องการประมาณค่า x เท่ากับ6เราจะได้ว่า p 4ที่6มีค่าเท่ากับ1.797ดังนี้ครับรูปนี้แสดงการประมาณค่าของฟังก์ชัน p 4ของ x นะครับโดยผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่ากราฟของเรานะครับผ่านทุกจุดข้อมูลที่เรากำหนดไว้และที่จุดสีแดงนะครับ แสดงจุดที่เราประมาณค่าของ P4 ที x ่ x เท่ากับ6นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1.797โดยสรุปนะครับเราได้สูตรการประมาณค่าภายในช่วงโดยใช้ระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันและสังเกตได้ว่าในสูตรนี้นะครับระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลมีค่าไม่เท่ากันได้ และเราสามารถนำพหุนามที่ได้ไปประมาณค่าที่จุดต่างๆภายในช่วงที่พิจารณาได้นะครับในกรณีที่ระยะห่างระหว่างจุดของข้อมูลมีค่าเท่ากันนะครับเราสามารถจัดรูปหรือเขียนสูตรการประมาณค่าภายในช่วงของนิวตันให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้นได้ซึ่งจะมีอยู่2รูปแบบดังนี้นะครับคือ 1. สูตรผลต่างของนิวตันแบบไปข้างหน้าหรือ forward difference formula และ2นะครับสูตรผลต่างของนิวตันแบบย้อนกลับหรือ backward difference formula ซึ่งเราจะกล่าวในวิดีโอถัดไปนะครับสรุปสำหรับตอนนี้นะครับผู้เรียนทราบที่มาของการประมาณค่าภายในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันและ ผู้เรียนสามารถประมาณค่าภายในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันได้นะครับสำหรับในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ